รอไปก่อนว่าที่ดาวยิงตัวใหม่ BG ยังเดินทางมาไทยไม่ได้BG ปทุมยูไนเต็ดเซงเดียโก้หรือซันโตยังเดินทางมาประเทศไทยไม่ได้หลังสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียได้สั่งเลื่อนการแข่งขันฟุตบอล TM มาเลเซียคัพ2020รอบ8ทีมสุดท้ายภารกิจสุดท้ายของเจ้าตัวกับยาโฮออกไปแบบไม่มีกำหนดจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าเดียโก้หรือซันโตดาวยิงบาซิเลียนของยาโฮดารุนตะซิงเตรียมจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่17พฤศจิกายนนี้เพื่อรวมทัพเดอะแรปิด BG ปทุมยูไนเต็ดมีอันต้องล่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากมีรายงานว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียได้สั่งเลื่อนการแข่งขันฟุตบอล TM มาเลเซียคัพ2020รอบ8ทีมสุดท้ายที่จะแข่งขันในวันที่14-15พฤศจิกายนออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนดโดยมีการบังคับใช้มาตรการควบคุมการเคลื่อนไหวแบบมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ไปจนถึงวันที่6ธันวาคมนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เดียโก้หรือซันโตดาวยิงบราซิเลียนว่าที่นักเตะใหม่ดารับบิจะไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างแน่นอนแล้วเนื่องจากทางยาโฮดารุนตะซินต้นสังกัดของเดียโก้ได้ออกมาประกาศยืนยันว่าเขาจะต้องลงช่วยทีมแชมป์มาเลเซียซูเปอร์ลีกจนกว่าจะจบการแข่งขันฟุตบอลTM มาเลเซียคัพ2020ทำให้ยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าเดียโก้จะสามารถเดินทางมาประเทศไทยได้เมื่อไหร่เนื่องจากฟุตบอลTM มาเลเซียคัพ2020รอบ8ทีมสุดท้ายยังไม่มีกำหนดแน่ชัดว่าจะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งเมื่อใดนั่นเอง